ครับผู้ฟังตอนนี้จะน้องให้สัญญาณครับผมอยากฟังเรื่องนี้มากนะใช้คำว่าตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับกับประสบการณ์ที่น้องแอลไปเจอมาย้อนกลับไปเมื่อ4ปีนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะครับน้องแอลให้ชื่อเรื่องนี้ว่าโดนปัดเศษครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับแอลครับสวัสดีครับพี่เก่งสบายดีนะสบายดีครับพี่จะบอกเฮ้ยพี่จะชมว่าเราหล่อมากนะเท่มากเลยอ่ะแบบเห็นแล้วเฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะไอ้พังชอบเลยอ่ะ ไม่คุยกับผมสักคำเลยไม่คือมันเขินอยู่อ๋อเออพังชอบสไตล์แบบนี้นะฮะอ่ะแอลแล้วเมื่อวานพี่ถามนิดนึงดูหนังสนุกไหมสนุกครับสนุกสนุกมากเลยนะโอเคนะเดี๋ยวไว้สิ้นเดือนนี้นะเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมอีกไงก็มาร่วมสุขกันนะนะฮะแต่เราจะย้ายจากเมเจอร์รัชโยธินไปเป็นเอสพลานาดรัชดาครับได้ครับโอเคได้ก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันนะแอลมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับกับเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายชื่อโรงแรมเราจะไม่พูดถึงกันนะครับได้ครับโอเคครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับนะฮะลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับพี่เก่งเชื่อเรื่องความบังเอิญไหมครับพี่เชื่อเรื่องความบังเอิญครับใช่ครับคือเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยครับมันมีความบังเอิญเยอะมากอ๋อจนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าครับเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นเพราะดวงของผมที่ทำให้ผมต้องเจอเหตุการณ์นี้ครับยังไงฮะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นมา4 ปีแล้วครับครับตอนนั้นนะครับที่ทำงานของผมอ่ะได้จัดให้ไปสัมมนาที่จังหวัดเชียงรายครับซึ่งโรงแรมที่ผมพักนะครับจะอยู่ติดชายแดนเลยครับครับอืมครับผมก็เดินทางถึงโรงแรมเนี่ยประมาณ9 โมงเช้าครับพอถึงโรงแรมอ่ะครับก็จะมีการแบ่งห้องให้กับคนที่ไปสัมมนาครับซึ่งตามแผนของโครงการสัมมนาเนี่ยครับเขาจะให้พักห้องละ2 คนครับแต่ด้วยความบังเอิญครับพี่เก่งครับคู่ของผมอะครับเป็นผู้หญิงครับเอ้าเออหรอใช่ครับเออซึ่งผมกับน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันก็พักด้วยกันไม่ได้ครับครับน้องผู้หญิงเขาก็เลยบอกกับไกด์ว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะไปนอนกับเพื่อนของเขาครับทำให้มันต้องเหลือ1 ห้องครับให้กับผมครับแต่ทางโรงแรมอะครับกับบอกว่าไม่น่าจะมีห้องว่างนะครับครับแต่ด้วยความที่ว่าผมไปกันเป็นทัวร์ไงครับไปกันเป็นคณะครับ100 กว่าคนนะครับ3 รถบัสตอนนั้นที่ไปกันทำให้สามารถต่อรองกับทางโรงแรมได้ครับไกด์ของผมอ่ะก็เลยบอกกับทางโรงแรมไปว่าก็ผมจองไว้แล้วเนี่ยมันต้องพอดีคนสิเนี่ยถ้าทางโรงแรมทำแบบเนี้ยต่อไปผมก็จะไม่พาลูกทัวร์ผมอ่ะมาที่โรงแรมนี้อีกแล้วนะครับครับทางโรงแรมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปหาห้องให้นะนี่ครับแล้วก็บอกผมว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทางโรงแรมจะไปจัดห้องให้ครับซึ่งกว่าผมจะได้ห้องนะครับก็ตอนบ่ายเลยครับตอนนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับก็คิดว่าปกติครับเวลาเราเข้าพักโรงแรมเขาก็จะให้เช็คเอาท์ตอนเที่ยงครับได้ห้องตอนบ่ายก็เป็นเรื่องปกติครับครับแล้วทางโรงแรมครับก็ให้กุญแจห้องผมมาซึ่งห้องที่ผมได้ครับได้หมายเลขห้อง307ครับ307ใช่ครับพอผมได้กุญแจมาใช่ไหมครับผมก็ไปเดินหาห้องครับซึ่งฝั่งซ้ายมือผมจะเป็นเลขคู่ฝั่งขวามือจะเป็นเลขคี่ครับผมก็เดินหาห้องทางฝั่งเลขคี่ครับก็ไล่หาห้องไปเรื่อยๆก็ไล่ดูเลขห้อง305309 3011 3013ประมาณนี้ครับเอ้าคือผมหาห้อง307ไม่เจอครับเฮ้ยจริงดิ
มันไม่มีทางมันไปได้ที่ห้อง307มันจะถูกข้ามถูกป่ะเขาจะเป็น301 303 305 307 309นี่กลายเป็นว่า305ปุ๊บก็ไป309เลยใช่ครับห้อง307ไม่เจอครับโอ้เฮ้ยโอ้แล้วยังไงต่อยังไงต่อผมก็เดินหาอยู่หลายรอบครับครับครับก็ไปเจอแม่บ้านกำลังกวาดทางเดินอยู่ครับผมก็เลยเดินไปถามแม่บ้านว่าครับพอดีผมได้หมายเลขห้อง307ครับแต่ตอนเนี้ยผมหาห้องไม่เจอครับผมเดินหลายรอบแล้วนะครับผมก็ไม่เจอห้องเนี้ยคือแม่บ้านพอจะรู้ไหมครับว่าห้องเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนี่ครับแม่บ้านก็บอกว่าป้าก็ไม่เคยได้ยินนะว่ามีห้องเบอร์307ด้วยอ๋อเหรอใช่ครับแต่แม่บ้านเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวน้องรอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวป้าจะไปถามที่เคาน์เตอร์ให้นี่ครับแล้วแม่บ้านก็เดินไปถามเคาน์เตอร์ผมก็ยืนรออยู่ตรงนั้นนะครับสักพักแม่บ้านก็เดินกลับมาครับครับแล้วก็บอกผมกับผมว่าอ๋อห้อง307มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พาผมไปที่ห้องแล้วไอ้คำว่าอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันเป็นห้องที่อยู่ติดบันไดครับบันไดบันไดทางครับบันไดทางขึ้นลงอะครับอ๋อครับตรงกลางตึกเลยครับนะฮะสมมติว่าบันไดขึ้นมาตรงกลางแบบนี้คือขึ้นมาชนคือห้องอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับแล้วมันมีป้ายเลขห้องอะไรอยู่ตรงนั้นไหมฮะไม่มีครับไม่มีหรออ๋อไม่น่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยหาไม่เจอใช่ครับแล้วยังไงต่อครับแอลแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คิดว่าหมายเลขห้องมันอาจจะหลุดก็ได้ไงครับพอผมถึงห้องก็เอาของไปเก็บครับพอเก็บของเสร็จปุ๊บผมก็ออกไปทำตามกิจกรรมสัมมนาของผมครับครับพอกินข้าวเย็นเสร็จครับด้วยความที่ว่าผมเหนื่อยจากการเดินทางครับผมก็เลยถอยหลับไปครับสักประมาณ 4-5 ทุ่มครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมาดึงมือผมพอผมลืมตาขึ้นมาดูครับครับก็เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวครับใส่ชุดแสกสีดำกำลังดึงมือของผมอยู่ครับซึ่งลักษณะการดึงของเขาอะครับเหมือนกับจะดึงแล้วพาผมไปที่ไหนสักที่ครับมันดึงผมไม่ลุกออกจากเตียงแล้วก็พาผมไปไหนสักที่อะครับครับแต่เขาดึงผมไปไม่ได้ครับคือณตอนนั้นคือเรายื้ออยู่ฝืนตัวเองอยู่หรือเปล่าเลยเขาดึงไม่ได้ไม่ได้ยื้อเลยใช่ไหมไม่ได้ฝืนครับแต่เขาดึงเราเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้ใช่ครับแล้วสักพักนึงครับครับก็เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็คงรำคาญนะครับคือดึงไม่ได้สักทีก็เลยเดินออกจากห้องไปครับตอนที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับเดินออกจากห้องนะครับพี่เจงในห้องของผมอะครับมันจะมีปลั๊กสามตาอยู่ครับซึ่งปลั๊กสามตาครับมันจะมีไฟสีแดงอยู่ที่ปลั๊กใช่ไหมครับเออครับไฟจากปลั๊กสามตาในห้องครับมันก็ดับปึ๊บแล้วไฟที่หน้าห้องก็ดับไล่ไปเรื่อยๆเลยครับจากนั้นก็ติดครับครับตอนนั้นนะครับผมก็คิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรนะครับแต่ด้วยความเพียรครับตอนนั้นครับผมก็เลยหลับต่ออืมพอเช้ามาครับผมก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้แม่ฟังแม่ผมก็เลยบอกว่าอ๋อแม่มีลางสังหรณ์ว่าเนี่ยจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับผมแล้วทีนี้ผมก็ไปต่างที่ต่างถิ่นด้วยเนี่ยครับครับก็เลยให้แหวนพระผมมาวงหนึ่งคือให้มาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางมาแล้วนะใช่ครับครับซึ่งแหวนวงนี้ครับเป็นแหวนที่ยายให้กับแม่ของผมแล้วแม่ผมก็เอามาให้ผมอีกทีนึงครับครับแม่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยที่เขาดึงผมไปไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าแหวนวงนี้หรือเปล่าที่แม่ให้มาเนี่ยครับพอผมคุยกับแม่เสร็จครับผมก็ลงไปกินข้าวเช้าครับ
แล้วก็ไปทำกิจกรรมโปรแกรมสัมมนาของผมครับพอถึงช่วงเย็นครับผมกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะอาบน้ำครับผมก็ต้องแปลกใจครับทำไมอ่ะเพราะห้องของผมครับไม่มีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดเลยครับโอ้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาช่วงเที่ยงแม่บ้านก็ต้องมาทำเป็นต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรของโรงแรมเป็นข้อบังคับเลยแต่นี่ไม่มาทำเลยไม่มาครับแล้วพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเสร็จเนี่ยเราได้เรียกแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดห้องไหมครับไม่ได้เรียกครับเพราะว่าผมต้องอาบน้ำแล้วลงไปกินข้าวไงครับซึ่งผมตอนนั้นน่ะผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่ามันไม่ได้สกปรกมากเพราะผมเพิ่งมาอยู่ได้คืนเดียวเองครับครับซึ่งตอนที่ผมนะครับกินข้าวเย็นอยู่อะครับผมก็ไปถามเพื่อนๆนะครับที่ไปด้วยกันเนี่ยครับเป็นร้อยกว่าคนเนี่ยครับแต่ไม่ได้ถามทุกคนนะครับก็ไปถามที่สนิทเนี่ยครับว่ามีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดที่ห้องหรือเปล่าเพื่อนผมทุกคนนะครับก็บอกว่ามีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดที่ห้องทุกคนเลยครับตอนนั้นนะครับผมก็งงว่าเอ้าแล้วทำไมห้องของผมแม่บ้านนี่เข้ามาทำอ่ะเออนั่นน่ะสิครับแต่พอมันกินข้าวเย็นเสร็จแล้วมันก็มืดแล้วไงครับจะเรียกเข้าไปทำตอนนั้นมันก็ยังไงอยู่ครับครับครับผมก็เลยกลับมาที่ห้องด้วยความที่ว่าผมเหนื่อยจากการทำกิจกรรมมาทั้งวันนะครับผมก็เลยเข้านอนแต่หัวค่ำครับแต่คืนนี้ครับผมเปิดไฟนอนครับเพราะว่าเมื่อคืนผมเพิ่งเจอเหตุการณ์แปลกๆมาครับครับแล้วในระหว่างที่ผมนะครับกำลังนอนหลับอยู่ครับผมก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูแก๊กอย่างเงี้ยครับเปิดประตูห้องเรานะใช่ครับครับซึ่งตอนนั้นผมก็งงว่าเอ้ยตอนที่ผมก่อนจะนอนผมจำได้ว่าผมล็อกประตูแล้วก็ใส่สายยูที่ล็อกใช่ครับใส่สายยูด้วยครับผมก็เลยลืมตาขึ้นมาดูว่าใครมาเปิดประตูห้องผมผมก็เห็นผู้หญิงคนเดิมครับที่เราเห็นเมื่อคืนที่ใส่ชุดแสกสีดำนะใช่ครับครับเดินเข้ามาในห้องแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เดินไปเปิดทีวีเดินไปหยิบน้ำในตู้เย็นครับหลังจากที่เขาหยิบน้ำในตู้เย็นเสร็จเขาก็เดินมานั่งดูทีวีอยู่ที่ปลายเตียงของผมครับโดยที่นั่งหันหลังให้กับผมครับที่นอนอยู่บนเตียงครับตอนนั้นน่ะผมขยับตัวไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถมองได้อาการมันเหมือนโดนผีอำนะครับครับสักพักนะครับผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เดินออกจากห้องผมไปพอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินออกจากห้องผมไปผมก็สามารถที่จะขยับตัวได้เหมือนหลุดมาจากภวังค์ใช่ครับประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ผมนะครับสามารถขยับตัวได้ผมก็มองไปที่ทีวีครับก็เห็นทีวีปิดอยู่แล้วพอผมเดินไปดูน้ำในตู้เย็นนะครับครับก็ยังอยู่ครบครับไม่ได้หายไปเลยทำให้ผมสงสัยกับตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อกี้ผมฝันไปหรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าจะใช่ความฝันนะครับพี่เจนซึ่งเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเอาจริงว่าฝันไม่ฝันหรืออะไรก็ตามแต่แล้วว่ามันเหมือนเป็นภวังค์ที่มันเราก็ต้องขบคิดเหมือนกันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่มันคือภาพนะตอนนั้นมันชัดมากถูกต้องไหมแอลชัดครับโอ้ครับครับเพราะว่าผมเปิดไฟนอนนะครับผมต้องเห็นทุกอย่างในห้องแกแล้วตอนที่เราเห็นผู้หญิงนั้นเดินออกไปเนี่ยคือเขาก็เปิดประตูเดินออกไปตามปกติเหมือนตอนที่เขาเข้ามาใช่ครับแล้วก่อนก็ยังล็อกจากด้านในแล้วสายยูก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วยังไงต่อเนี่ยเอ้ยขนลุกว่ะแต่มันก็ไม่น่าจะใช่ความฝันนะครับพี่เก่งเพราะว่าห้องก็เป็นห้องผมทีวีตู้เย็นก็เป็นของที่อยู่ในห้องของผมและที่สำคัญครับคือผมยังนอนอยู่บนเตียงครับเหมือนเดิมท่าเดิมอาริยาบทเดิมครับเหมือนในฝันนี่ครับถ้ามันเป็นความฝันมันคงเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากเลยครับครับ
พอเช้ามาครับด้วยความสงสัยว่าเอ้ยห้องที่ผมอยู่อ่ะมันมีอะไรหรือเปล่าครับพอกินข้าวเช้าเสร็จนะครับผมก็เลยไปถามผู้จัดการโรงแรมไปว่าผู้จัดการผมถามจริงๆอ่ะโรงแรมเนี้ยมันเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าผู้จัดการโรงแรมครับก็บอกกับผมว่าโอ้ยไม่มีหรอกน้องโรงแรมพี่ไม่เคยมีประวัติหรอกนะครับครับแต่ผมก็ยังคาใจอยู่นะครับว่าห้องที่ผมอยู่เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะครับผมก็ได้ไปซื้อของที่ร้านขายของชำที่อยู่หน้าโรงแรมนะครับครับพอผมจ่ายเงินเสร็จนะครับในความที่ว่าผมยังติดใจอยู่นะครับว่าโรงแรมนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับผมก็เลยไปถามป้าขายของชำว่าครับป้าครับป้าพอจะรู้ไหมครับว่าโรงแรมเนี่ยครับมันมีอะไรหรือเปล่าป้าขายของชำครับก็บอกกับผมว่าอ๋อมีสิโรงแรมเนี่ยมันมีนะเมื่อ2 ปีที่แล้วอะครับครับมีผู้หญิงทำงานกลางคืนถูกฆ่าตายในโรงแรมนี้ครับหรอใช่ครับครับแล้วไงต่อแต่ป้าครับเขาไม่รู้ว่าเป็นห้องไหนแต่ตอนนั้นนะครับผมรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณแล้วฮะครับมันต้องเป็นห้องที่ผมอยู่แน่ๆเพราะว่าห้องเราเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆตั้งแต่อะไม่มีเลขห้องแล้วนะแม่บ้านไม่มาทำความสะอาดแล้วนะนี่คือความแปลกสองแปลกที่ควรต้องฉุดคิดแล้วแหละครับแล้วคราวนี้แล้วยังไงต่อครับแล้วคนที่ผมเจอก็ดันเป็นผู้หญิงอีกมันน่าจะใช่อ่ะครับครับพอผมรู้แบบนั้นนะครับผมก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมานะครับแต่ว่าตามแผนของการสัมมนาครั้งนี้นะครับมันคือ2 วัน 3 คืนครับซึ่งผมอยู่มาได้แค่2 คืนครับเดี๋ยวมันต้องเป็นคืนหนึ่งครับเพื่อให้ครบตามแผนนะครับถึงจะกลับได้ครับครับพอถึงช่วงเย็นนะครับก็มีฝนตกลงมาแบบกระหน่ำนะครับแบบพายุเข้าเลยครับครับทั้งที่ว่าตอนกลางวันนะครับแดดจ้าเลยนะครับครับครับหลังจากที่ผมกินข้าวเย็นเสร็จครับผมก็กลับเข้าห้องพักในคืนนี้ครับนอกจากที่ว่าผมจะเปิดไฟนอนแล้วครับผมเปิดทีวีนอนด้วยครับคือเอาพูดง่ายคือคราวนี้เอาให้มันจนเต็มสตรีมเลยนะฮะใช่ครับโอ้เพราะว่าตอนนั้นน่ะในใจของผมก็กลัวเหมือนกันครับครับผมก็กะคืนนี้ไม่นอนแล้วจะดูทีวียันเช้าเลยครับแต่ผมก็เผลอหลับไปจนได้ครับครับแล้วในระหว่างที่ผมหลับอยู่ครับผมก็ได้ฝันครับว่าผมได้ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับครับซึ่งหมู่บ้านเนี้ยมันอยู่ในภูเขาครับครับในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีบ้านไม้ครับไม้ไผ่มุงด้วยใบจากอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับยืนอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเขายังคงใส่ชุดแสกสีดำเหมือนเดิมไหมไม่ใช่ครับเหมือนเขาใส่ชุดพื้นบ้านเขาอะครับผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมือนึกถึงอารมณ์ชุดชาวเขาอะอันนี้น่าจะเห็นภาพสุดใช่ครับครับประมาณนั้นครับครับแล้วภาพก็ตัดไปที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับครับอยู่ในร้านอาหารครับซึ่งตอนนั้นอะผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกร้านคาราโอเกะเพราะว่าผมเห็นมันมีคนร้องเพลงมีการดื่มเหล้ากันนะครับจากนั้นนะครับผู้หญิงคนนี้ครับก็ได้ออกจากร้านคาราโอเกะมากับผู้ชายครับแล้วก็เข้ามาในห้องนี้ครับที่ผมรู้ว่าเป็นห้องนี้เพราะว่าผมเห็นเลข307อยู่ที่ข้างหน้าห้องครับเหมือนอารมณ์นะตอนนั้นก็คือในฝันนะใช่ว่าคือเราได้เดินตามเขามาตลอดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดเหมือนแบบนั้นเลยแล้วก็เห็นเป็นเลขห้องแล้วเขา2 คนก็เปิดประตูเข้ามาในห้องใช่ครับครับพอเขาเข้ามาในห้องนะครับเขาก็ทำกิจกรรมอะไรกันแล้วในระหว่างที่เขาทำกิจกรรมกันอยู่ครับครับอยู่ๆผู้ชายเขาก็เริ่มตบตีผู้หญิงครับ
แล้วก็เอามือครับบีบคอผู้หญิงคนนั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นเขาก็สู้นะครับแต่ก็เหมือนกับว่าเขาสู้ไม่ไหวแล้วเขาก็นิ่งไปพอผู้หญิงคนนั้นนะครับเขานิ่งไปผู้ชายเขาก็ลากผู้หญิงคนนั้นนะครับเข้าไปไว้ในห้องน้ำครับแล้วภาพก็ตัดไปครับจากนั้นนะครับก็มีเสียงฟ้าผ่าครับดังเรี่ยงเสียงดังถึงแบบประมาณแบบกระจกสั่นนะครับพี่เก่งครับตอนนั้นผมก็ตกใจเลยครับก็เลยลุกขึ้นมานั่งบนเตียงครับแต่ด้วยความที่ว่าเตียงผมอ่ะมันอยู่ทางเดินเข้าห้องน้ำไงครับครับครับหน้าของผมก็เลยมองไปที่หน้าห้องน้ำพอดีจากนั้นนะครับไฟโรงแรมก็ดับลงครับโอ้โหเฮ้ยลุ้นนั่งไงต่อแต่ตามปกติครับโรงแรมเขาจะมีไฟฉุกเฉินตรงทางเดินใช่ไหมครับแต่ทางเดินมันก็จะมีอยู่นอกห้องไงมันก็จะไม่มีอยู่ในห้องไงทางเดินมันจะมีไฟฉุกเฉินที่ทางเดินอย่างเดียวไม่มีในห้องครับครับครับแสงไฟฉุกเฉินนะครับก็มันก็ส่องลอดช่องใต้ประตูเข้ามาในห้องผมด้วยครับผมก็เห็นเป็นเงาสีดำครับลักษณะเหมือนผู้หญิงครับยืนอยู่ที่หน้าห้องน้ำครับโอ้ยครับตอนนั้นนะครับผมก็คิดในใจว่าเอาแล้วจะทำยังไงดีออกไปข้างนอกดีไหมครับครับแต่ทางเดินนะครับที่จะไปประตูครับมันต้องเดินผ่านหน้าห้องน้ำครับโอ้โหใช่ใช่มันต้องผ่านห้องน้ำคือยังไงโรงแรมห้องน้ำมันอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วอะแล้วยังไงวะน่าซึ่งถ้าผมจะออกข้างนอกอะผมต้องเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วก็ผ่านผู้หญิงคนนั้นไปครับถึงจะออกจากห้องนั้นได้ครับครับถ้าเป็นพี่เก่งจะทำยังไงครับจะเดินไปอย่างนั้นหรือว่าจะอยู่บนเตียงดีกว่าโหตัดสินใจยากแววอันเนี้ยตัดสินใจยากมากเลยอ่ะนะฮะถ้าเป็นให้พี่เลือกนะพี่จะเลือกนอนคุมโปงอยู่บนเตียงเว้ยใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นครับผมคิดว่าผมอยู่บนเตียงดีกว่าครับครับในระหว่างที่ผมนะครับนั่งอยู่บนเตียงสายตาผมก็มองไปที่เงาดำนั้นไม่ละสายตาเลยนะครับเพราะผมกลัวว่าเขาจะเข้ามาใกล้ผมไงครับครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออใช่แม่เราให้แหวนพระเราไว้นี่ใช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 ่รอดแล้วมีแหวนพระของแม่แล้วครับก็เลยเอามือขึ้นมาดูครับเพื่อที่จะหาแหวนพระที่แม่ให้อ่ะครับพอเอามือขึ้นมาดูแค่นั้นแหละครับพี่เก่งทำไมอ่ะตายนะครับแหวนพระไม่อยู่ในมือผมครับเอ้าไปต่อไปไหนอ่ะตอนนั้นผมก็นั่งคิดต่อครับว่าแหวนอยู่ไหน มันอยู่ที่ไหนตอนนี้แหวนวงเนี้ยนะครับผมก็เลยนึกได้ครับว่าตอนอาบน้ำครับผมดันถอดแหวนไว้ที่อ่างล้างหน้าในห้องน้ำครับโอ้โหหนักเลยแอลมึงต้องเดินเข้าไปเอาแหวนในห้องน้ำซึ่งผียืนอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหตอนนั้นนะครับผมทำอะไรไม่ถูกครับครับจะออกจากห้องก็ไม่ได้โอ้สิ่งเดียวที่พอจะเป็นที่พึ่งให้ผมก็ไม่มีตอนนั้นครับผมก็เลยได้แต่นั่งมองผู้หญิงคนนั้นนะครับอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วระยะเวลาที่เราเห็นร่างของเธอตรงนั้นที่ยืนอยู่ตรงบริเวณนั้นนะมันกินเวลานานขนาดไหนแอลก็เป็นชั่วโมงนะครับโอ้ชั่วโมงกว่าด้วยเป็นชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าผมไม่กล้าละสายตาจากสิ่งที่ผมเห็นเลยครับเพราะผมกลัวว่าถ้าผมหันไปทางอื่นนะครับแล้วหันกลับมาอีกทีถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาเข้ามาใกล้ผมอีกเนี่ยผมคงจะอยู่ยากครับครับครับพอผ่านไปประมาณชั่วโมงนิดๆไฟในห้องก็ติดครับพอไฟติดปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็หายไปครับตอนนั้นครับผมก็ไม่กล้าลุกออกจากเตียงก็นั่งสั่นอยู่อย่างนั้นนะครับคุมโปงจนเผลอหลับไปครับครับพอเช้ามาก็ส
สะดุ้งตื่นก็เอ้าเช้าแล้วนี่นะผมรีบเก็บของเลยครับเพราะมันครบกำหนดตามโครงการสัมมนานะครับแล้วในขากลับนะครับครับคณะทัวร์ที่ผมไปด้วยครับเขาก็พาไปไหว้พระธาตุครับครับพอผมไหว้พระธาตุเสร็จนะครับก็มีหลวงพ่อครับครับเดินมาทักผมทักผมว่าโยมไปไหนมาผมก็ตอบหลวงพ่อไปว่าอ๋อผมเพิ่งกลับมาจากสัมมนาครับครับแล้วหลวงพ่อครับเขาก็พูดกับผมนะครับว่าโยมรู้ไหมเขาตามโยมมานะเขาตามมาใช่ครับเขาตามผมมาครับครับครับผมได้ยินแบบนั้นครับผมก็ตกใจครับแล้วก็พูดกับหลวงพ่อไปว่าเขาจะตามผมมาทำไมครับผมไม่ได้รู้จักเขาเลยนะครับแล้วหลวงพ่อก็บอกกับผมว่าโยมไปอยู่ในที่ที่เขาอยู่ดวงโยมกับดวงเขาบางทีมันอาจจะสัมพันธ์กันก็ได้อ๋อใช่ก็ว่าชงกันพอดีครับครับแล้วก็บอกกับผมอีกว่าไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาหน่อยนะครับพอพูดเสร็จหลวงพ่อก็เดินจากไปครับครับผมก็เลยไปซื้อสังฆทานแล้วก็ถวายที่พระธาตุนั่นเลยครับครับพอผมเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพอะครับครับผมก็กลับห้องพักซึ่งตอนนั้นก็เวลาประมาณ4 ทุ่มนะครับครับผมกลับมาถึงห้องผมก็อาบน้ำเข้านอนแล้วในระหว่างที่ผมกำลังนอนอยู่ครับพี่เจงครับผมก็มีความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองผมอยู่ผมก็เลยลืมตาขึ้นมาครับก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับมายืนที่ปลายเตียงของผมครับเฮ้ยตามมาจริงเหรอตามมาจริงครับโอ้แต่ตอนนั้นนะครับผมนึกยังไงไม่รู้ครับเหมือนอยู่ในภวังค์นะครับครับผมลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยื่นมือไปให้ผู้หญิงคนนั้นครับครับซึ่งมือของผมนะครับมันจะมีนิ้วชี้ครับที่ผมเคยประสบอุบัติเหตุแล้วว่ามันใช้การไม่ค่อยได้มันมองไม่ค่อยได้ครับผู้หญิงคนนั้นนะครับก็จับนิ้วชี้ผมไปแล้วก็หักครับตอนนั้นนะครับผมรู้สึกเจ็บมากครับครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็กลับมานอนต่ออาการมันคล้ายๆคนละเมอครับพี่เก่งนะตอนนั้นคือตอนระหว่างที่กลับล้มตัวลงมานอนต่อเนี่ยไอ้ความรู้สึกเจ็บตรงนิ้วที่เหมือนโดนหักนี่ยังเจ็บอยู่ปะไม่เจ็บครับฮัลโหลหักมันเจ็บแค่ตอนโดนหักครับฮัลโหลแต่พอเช้ามาครับครับมันก็มีเรื่องน่าแปลกมากครับพี่เก่งทำไมอ่ะแปลกยังไงพอนิ้วที่ว่าใช้การไม่ค่อยได้ครับครับมันเริ่มที่จะกลับมาใช้การได้ครับอืมครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้อีกเลยครับอืมเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่เจงโอ้โหนะกับเรื่องราวที่ใช้คำว่ามันเกิดจากความบังเอิญนะฮะที่ใช้คำว่าในชีวิตหนึ่งอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนจะมีความบังเอิญแบบนี้เยอะมากซึ่งพี่กับแอลเนี่ยเราก็เคยคุยกันถึงเรื่องนี้หลายครั้งมากนะแอลเนาะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตเป็นช่วงของความบังเอิญตลอดที่แอลเนี่ยไปเจอไล่มาไล่เลียงมาหลายเหตุการณ์มากนะครับมันเป็นความบังเอิญที่ผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่อยากให้บังเอิญในลักษณะแบบนี้บ่อยๆแต่แอลเนี่ยมักจะเอาความบังเอิญตรงเนี้ยหลุดเข้ามาในห้วงชีวิตของตัวเองเนี่ยเยอะมากนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความบังเอิญที่แอลเนี่ยเจอโอ้ครับโอ้มันบังเอิญหลายรอบมากจริงรอบแรกบังเอิญว่าคู่ของผมมันเป็นผู้หญิงซึ่งไม่ควรที่มันจะต้องจับมาเป็นผู้หญิงไงนึกออกป่ะเพราะเวลาไปสัมมนาเขาก็ต้องอ่ะหญิงชายลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเนาะนะครับแสดงว่าน้องคนนั้นก็คงจะต้องเป็นเศษเหมือนกันแอลก็อาจจะเป็นเศษเหมือนกัน
แต่ว่าเอิญว่าการที่ว่าเศษหญิงกับเศษชายมารวมกันแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะผู้หญิงก็ต้องเฟดไปอยู่กับแก๊งเพื่อนเขาก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องอยู่คนเดียวและการอยู่คนเดียวดันมาได้ห้องที่ไม่ควรได้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆคือถ้าไปสัมมนาลักษณะหลักร้อยเนี่ยโรงแรมผมว่าเต็มที่นะครับที่เชียงรายเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นโรงแรมระดับแบบ5ดาวนะเอาลงว่าเป็นที่แม่สายแล้วกันนะนะเพราะว่าสติดชายแดนเนี่ยก็ต้องเป็นที่นี่แหละก็ถ้าไม่ใช่5ดาวเนี่ยก็จะไม่มีแบบว่าเป็น100ห้องนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเต็มที่50 60ห้องมากสุดก็70ห้องนะแล้วไปอยู่ลักษณะหลักร้อยเนี่ยอ่ะก็ต้องเป็นลักษณะคือเหมาทั้งโรงแรมถ้าเหมาทั้งโรงแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้การกรณีที่ว่าห้องจะเหลือว่างเนี่ยก็จะน้อยมากแล้วกลายว่าคือห้องมันเต็มจริงๆแล้วต้องมาเปิดไอ้ห้องเนี้ยที่มีเรื่องราวเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในห้องแล้วก็เป็นเราที่ซวยต้องไปพักคนเดียวโอ้ใช่ครับโหดว่ะคือไปกันเป็นร้อยคนไม่มีใครเจอผมเจออยู่คนเดียวเพราะดันไปอยู่ห้องนี้แหละครับนะฮะนะฮะแปลกจริงๆแปลกมากใช่ว่าแปลกเลยอ่ะโอ้โหโอ้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอลนะครับใช่ครับพี่เก่งโอ้แต่พี่ยังเชื่อลึกๆนะว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ใช่เรื่องที่สุดในชีวิตของแอลแน่ๆแต่น่าจะเป็นอีกหนึ่งในอีกหลายๆเหตุการณ์ที่แอลเนี่ยไปเจอมาแล้วก็ใช้คำว่าก็จดจำได้เป็นอย่างดีคือเรื่องเนี้ยคือผมแบบคือมันเหมือนกับมันไร้ทางเลือกอะพี่เก่งคือจังหวะนั้นน่ะคือแบบว่าออกห้องก็ไม่ได้แล้วอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจก็ไม่มีคือแบบคือได้แบบต้องช่วยตัวเองอะครับครับประมาณนั้นนะฮะก็คือแบบโอ้มันจังหวะนั้นก็คือถ้าใครเจอก็จะเข้าใจครับเข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์นะใครเจอก็ต้องเข้าใจอารมณ์เหมือนกันนะครับแล้วโอ้โหมันโรงแรมนี่ก็จริงๆอ่ะพี่มองนะว่าไม่น่าใช้คำว่าเปิดห้องนี้ให้เลยนะเพราะหลายเลขห้องก็ไม่มีนะแขกมันก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าถ้าเดินไปหาหมายเลขห้องไม่เจอเราก็คิดว่าไอ้ห้องตรงนั้นอ่ะถ้าเรามองเราไม่เคยไปแล้วมันก็จะมีโรงแรมเสร็จมันก็จะมีห้องหนึ่งที่ไว้สำหรับเป็นห้องแม่บ้านนะเนาะแล้วที่เขาไว้เก็บรถเข็นที่ไว้เวลาทำความสะอาดเก็บผ้าปูที่นอนนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยพี่ก็เข้าใจว่าแอลก็คงคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่ไว้สำหรับเก็บของของแม่บ้านถูกป่ะเราก็จะไม่เห็นเราก็จะเดินผ่านไปผ่านมาสุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้ห้องนี้ก็คือห้องที่เราต้องนอนแล้วจังหวะนะอยู่ทางสามแพ่งขึ้นบันไดมาเจอปั๊บพอดีเข้าหลักใช่ครับพวงจุ้ยไม่ดีสุดๆโอ้โหนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะแอลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะใช่ครับโอเคได้ได้เลยขอบพระคุณมาก